นี่ไตวายไม่ได้อะคะยังมีไว้ป้องกันคุณสายถ้ามีคุณสายเข้าตัวแล้วคงช่วยอะไรไม่ได้ต้องเปลี่ยนมหาวิทยาลัยคุณสายออกคือโดยการเข้าสู้อาจไปปลุกของที่มีอยู่จนร่างที่มีของลมปราบแต่สติฟั่นเฟือนจนวิปลาสไปเลยนี่ก็หมายความว่าเรื่องราวของถังที่ฉันมีอยู่ทั้งหมดไม่สามารถช่วยอะไรในแต่วายได้เลยเหรอแล้วอย่างนี้ฉันจะเรียนคาถาคมมาทำไมอ่ะถ้าฉันช่วยคนที่ฉันรักไม่ได้อ่ะไอ้วายขอร้องเราต้องหาทางช่วยตายได้แน่นอนเพราะตอนนี้ฉันเหนื่อยมากแล้วต้องพักผ่อนนะจะเป็นอะไรเด็กครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปฟังสัมภาษณ์นะครับระหว่างพี่หลุยกับพี่จ๊ะนั่นเองนะครับวันนี้เขาจะมาพูดถึงบทบาทยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมว่าวันนี้จะเป็นฉากอะไรยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตามผมมาเลยครับคุณผู้ชมประเด็นเลยต้องถามก่อนว่าวันนี้เป็นบทอะไรยังไงฉากอะไรบ้างครับทั้งคู่โอ้ความจริงแล้วสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนไม่ได้หนักมากครับวันนี้ไปหนักที่เกรซครับน้องเกรซไม่ได้หนักมากไงบางคนกลับบ้านก่อนไปไม่ได้กลับบ้านก่อนเมื่อกี้เห็นพี่ลุยแอร์บอกว่าพาที่ยังไม่ตกดินเลยกลับบ้านแล้วคือของจ้าเดี๋ยวจะต้องรันตอนกลางคืนอีกก็เต็มมหาเต็มที่อ่ะบางคนเขาก็เลิกแล้วเนาะมันก็ไม่หนักหรอกอันนี้เมาใครเลยพิเศษแล้วก็เลิกแล้วเขาบอกว่าวันนี้ก็เป็นฉากว่าซีนเรียกน้ำตากันเลยทีเดียวใช่ไหมครับทั้งคู่ก็จะหนักไปที่น้องอายสมทบมากกว่าครับวันนี้น้องเป็นวันของน้องอายกับเกรซครับทั้งสองคนคู่นี้อ่ะแล้วมาถามคู่เราบ้างเขาบอกว่าภาค2นี่แบบดูเข้มข้นกว่าเดิมด้วยทีเดียวเลยแน่นอนครับจัดเต็มกว่าเดิมเยอะเข้มข้นทุกวันเลยนะทุกวันค่ะพี่แต่ว่าทุกวันนี่คือจะมีเรื่องมีอะไรหมายถึงว่ามีเรื่องราวที่เข้มข้นทุกวันนะฮะอย่างเงี้ยจะหนักเป็นมีมันอย่างน้อยวันหนึ่งต้องมีประมาณซีนหรือ2ซีนที่หนักไปทางน้ำตาลหนักไปทางบู๊หนักไปทางแอคชั่นหรือหนักไปทางรักหรือต้องมีครับภาค2จะได้ลงจอเร็วๆนี้แล้วจะมีภาค3ต่อเลยไหมว้ายผมว่าเอาภาค2ให้จบก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าภาค2จะยาวกว่าภาคแรกอีกใช่ยาวกว่าแต่จบที่นี่ล่ะค่ะจบที่ภาค2เนี่ยแหละแน่นอนนะแน่นอนเขาบอกว่าภาคนี้ก็แบบว่าพวกอาคมหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเวทมนต์ต่างๆก็เยอะมากขึ้นเลยจ้ะพี่หลุยใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีเรื่องของรักของพระเอกนางเอกมากขึ้นแล้วก็มีมือที่3มีเกี่ยวกับเรื่องอาคมเกี่ยวกับเรื่องคุณแม่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเยอะครับมันก็เลยถึงบอกครับว่ามันมีค่อนข้างที่จะครบรถจริงๆแล้วทุกวันนี่มันคือต้องเจอซีไหนที่โดนเต็มๆนะคือหมายถึงในพาร์ทของเราอ่ะภาคเนี้ยจะหวานมากหวานมากกว่าภาคแรกเยอะแล้วก็หวานมากกว่าคู่อื่นจะเป็นคู่ที่โตขึ้นมากว่าอีก4คู่ที่เหลือดังนั้นพออะไรเข้ามามันก็จะต้องรับมือหนักกว่าชาวบ้านเขาหน่อยเมื่อกี้ก็จบไปแล้วนะครับกับบทสัมภาษณ์ของคู่แรกนะครับกับพี่หลุยกับจ๊ะนั่นเองนะครับแต่ไปดูคู่ที่2ต่อไปดีกว่าเป็นพระนางวันนี้ซีนวันนี้เลยดีกว่าแบบว่าดูเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนเกวรินทร์แล้วก็ไอกมลเนตรนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอย่ารอช้าตามไปบิ๊กมาเลยครับยังไงบ้างวันนี้กองละครฉากอะไรยังไงบ้างก็วันนี้ก็เป็นฉากยากคือต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้มันจากภาคแรกเนี่ยจะเป็น3เรื่องหลักเป็น3เล่มหลักที่มาทำแล้วก็ในภาคนี้เป็นอีก2เล่มแต่ว่าทั้ง3คู่ในภาคแรกเนี่ยก็ยังจะดำเนินเรื่องในภาค2ด้วย
แต่ว่าจะหลักบ้างไม่หลักบ้างก็แล้วแต่ไปแจมๆนะฮะเราต่อมีการเบะปากเล็กน้อยอะไรยังไงอายคือหนูก็เขาตอบดีพี่เก๋ตอบดีใช่ไหมกันบ้างเยอะเต็มจนเบาๆแหละนะอาเฮียบอกว่าเป็นฉากที่แบบว่าเรียกแบบน้ำตาซีนอารมณ์มากเลยทีเดียวกับฉากนี้ใช่น้องผมเก่งมากเลยภูมิใจมากภูมิใจมากที่ได้เล่นกับนางเอกคนนี้พี่อย่าพูดอย่างนี้หนูเขินคือมันเป็นฉากที่แบบว่ามันเรียกว่าจริงๆแล้วในเรื่องเนี้ยตอนเนี้ยเรามาช่วยหลักๆคือเรามาช่วยพี่หลุยส์กับจ๊ะตินกับยานินแต่ว่าคนที่โดนของเนี่ยกลับเป็นผมแล้วมันก็ยากในทั้งการถ่ายทำแล้วก็การเล่นอะไรเงี้ยของตัวเขาก็ยากแล้วของตัวผมมันก็ยากมันใช้พลังเยอะอะไรเงี้ยพี่ก็บอกว่าต้องผีเข้าใช่ไหมเป็นผีเข้าแล้วเราก็ต้องเอายันเยินมันเหมือนแบบโดนภาพหลอนอ่ะมันโดนภาพหลอนเห็นทุกคนแบบเป็นผีหมดเลยอะไรเงี้ยจะมาทำร้ายใช่จะมาทำร้ายเป็นคนหลอนๆเลยของหนูก็เหมือนกันตรงเป็นเรื่องของแบบน้ำตาอะไรเงี้ยค่ะเราต้องแบบคอนติเนียต่อให้ได้ว่ามันยังไงแต่ว่าก็จะได้การกอดเนี่ยได้แบบมองพี่เกสกอดพี่จ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ๆน่ารักที่แบบเขารู้ว่าเนี่ยเราก็เด็กใหม่ที่สุดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็จะต้องแบบอย่าไปรบกวนสมาธิน้องต้องช่วยให้ผ่านไปพอแบบว่ามาอินเสิร์ตหน้าผมอายเขาก็เล่นเต็มพออินเสิร์ตหน้าอายเราก็เล่นเต็มให้เขาต้องส่งอะค่ะช่วยต้องมองช่วยกันแล้วทุกอย่างคิดว่าวันนี้มันผ่านไปได้ด้วยดีครับทุกอย่างฝากละครซิกเซนนะคะเพราะเราทำกันแบบเต็มที่นะไม่ว่าจะเป็นแบบโหยนักแสดงทั้งหน้าใหม่หน้าเก่ากลายเป็นหน้าเก่าไปแล้วตอนนี้พี่ก็ใหม่เพิ่งไปโมหน้ามาอ๋อนี่คือนักแสดงหน้าใหม่หน้าใหม่หล่อชะแล้วเราก็ทีมงานทุกคนเลยตั้งใจเต็มที่ขนาดพี่นักข่าวเข้ามายังสนุกเลยถูกไหมสนุกจริงเพราะฉะนั้นต้องดูประเด็นคือว่าภาคนี้นะก็มีพระเอกเพิ่มมาอีก2คนก็เป็น5เรื่องที่เข้มข้นมากครับแล้วก็ที่สำคัญเราต้องตั้งใจดูตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่าจะตัดต่อกันไปตัดต่อมาไปเล่าเรื่องนู้นเล่าเรื่องนี้อะไรเงี้ยมันจะเป็นความมันที่ห้ามพลาดเลยครับ The Sixth Sense ภาค2เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณผู้ชมก็วันนี้ปิ๊งก็พาคุณผู้ชมนะครับมาตะลุยกองมาสัมผัสภาพบรรยากาศกับกองละคร The Sixth Sense สื่อรักสัมผัสหัวใจภาค2นี่นะคุณผู้ชมโอ้โหฉากแบบเข้มข้นเรียกน้ำตากันแบบสุดๆเลยเห็นแล้วแบบอยากจะร้องไห้แทนเหรอคุณผู้ชมแบบว่าโดนผีเข้าหูสิงแบบอลังการมากเลยทีเดียวคอยติดตามกันได้นะครับเร็วๆนี้แน่นอนเขาบอกแต่วันนี้นะครับปิ๊งก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าหมดเวลาลงแล้วนะเจอกันใหม่นะครับว่าปิ๊งจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเข้ากองละครกองไหนบ้างแต่วันนี้ครับต้องขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ